โยสวัสดีครับแฟนคลับทั้งหลายวันนี้เราก็มาแก้หูกันเหมือนเดิมวันนี้เป็นเฮียอ้านะครับก็ค่อยๆแคะก็กินยาละลายไขมันเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ก็แค่แซะแต่ว่าไม่ได้เป็นแฉะนะแต่ว่าเป็นมันก็กึ่งๆนะครับแต่แซะมันก็ออกมาได้มันจะเป็นขุยๆเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้แซะแล้วเสร็จแล้วจะได้มองเห็นกันง่ายหน่อยว่ามีขี้หูออกมาใช่ใช่เห็นไหมเห็นด้านหลังเดินไปติดตกตรงไหนเนี่ยแซะแล้วก็งาแซะแล้วก็งาเนี่ยครับติดจากด้านหลังมาเงี้ยเห็นไหมไม่ใช่ใช้ด้านหน้านะใช้ด้านหลังโอเคโอ้แต่ตัวเหล็กเนี่ยพอแช่แอลกอฮอล์นานๆสนิมขึ้นเว้ยเฮ้ยต้องแช่เสร็จก็ต้องเอามาขัดใหม่โอเคก็ค่อยๆทำเราไม่รีบเราไม่รีบเอ๊ะมีขี้หูไม่เยอะนะวันนี้วันนี้มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังลูกค้าเด็กลูกค้าเด็กน้องใบบัวเป็นเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นป.5เอ๊ะป.5หรือป.4ป.5สิก็น้องก็เรียนดนตรีด้วยแล้วก็เป่าพวกไอ้เป่าพวกแต่พวกแตมเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามีงานโรงเรียนมันก็ต้องเป่าโชว์กันใช่ไหมแล้วก็ช่วงระหว่างอยู่ในหอประชุมอ่ะน้องก็รอนั่งรออยู่2ชั่วโมงกว่าจะถึงคิวตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก็ได้เล่นเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมน้องก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาแบบปวดห้องน้ำมาปวดฉี่กั้นฉี่ด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วพอถึงเวลาตัวเองขึ้นไปแสดงอ่ะน้องก็ไม่สามารถเป่าเสียงจนสุดได้ครูก็พยายามส่งเสียงเป่าจนสุดเป่าจนสุดน้องก็เป่าไปแป๊ดก็ไปสุดไม่ได้เพราะว่าพอน้องจะเป่าไล่เสียงสูงและเป่าแรงมันก็ต้องเก่งๆปุ๊บเยี่ยวก็จะไหลน้องก็ขมิบขาแล้วก็ยืนบิดไปแล้วก็เป่าไปบิดไปเป่าไปอยู่นั่นน่ะลองนึกภาพสิครับ เป็นเราอ่ะพอไปเป่าแบบเป่าแรงๆเป่าลมออกเยอะๆหายใจลึกๆแล้วเป่าเนี่ยเยี่ยวมันก็เล็ดอะครับแล้วน้องปวดฉี่แบบจะฉี่ไม่ไหวพอน้องก็เป่าแบบอ้อมแอมหมอแมวหมอแมวไปแล้วก็ยืนบิดไปบิดมาเด็กก็หัวเราะคนดูหัวเราะครูก็หัวเราะพอเสร็จปุ๊บน้องก็วิ่งแบบคุณแม่ก็ถามทำไมน้องไม่เป่าดังๆแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูปวดฉี่คือน้องยังไม่ทันถึงแม่เลยน้องตะโกนบอกแล้วก็วิ่งออกจากหอประชุมไปห้องน้ำเลยครับ โอ้โหเรื่องนี้ฮามากน่าจะเป็น top of the town ของโรงเรียนได้ยืนเป่าไปบิดไปยืนเป่าไปบิดไปเอ้ใครจะไปรู้ว่ามันใสมากแล้วแบบกั้นฉี่ไม่ได้แล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็รอการแสดงนานเกินไปอ่ะ โอ้ตายแล้วลืมทำเสียงสองตอนนี้เราก็กลับมาสู่โหมดเสียงสองนะขี้หูหมดอย่างเนี้ยฮะหมดแล้วมั้งใช่ไหมไม่น่ามีละอุ้ยมีแต่มดเนี่ยโอ้ยฝนตกช่วง2วันนี้ฝนตกตกเสร็จเชียงรายก็อากาศเย็นเลยว่าหนาวด้วยก็
งงมากเลยแบบอากาศปรวนแปรปรวนมากหน้าร้อนแท้ๆฝนตกปุ๊บอากาศเย็นหนาวเลยโอ้ยตายละมือก็เปอะทั้งกาวร้อนแล้วก็น้ำยาย้อมผมมากก็ช่วงนี้ก็กำลังไปฝึกจะใช้ว่าฝึกดีไหมเนี่ยก็คือตอนนี้มาทดลองทำเรือใบที่ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดเล่นแบบของเล่นเล่นเองเนี้ยเดี๋ยวพอมันได้แบบพอทำออกไปเป๊ะแล้วมันได้จริงๆเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเขียนแบบแล้วก็วิธีทำถ่ายวิดีโอวิธีทำให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เอาไปทำเล่นกันเองเพราะว่าเราคือขอแค่ลมมาทางเดียวตอนเนี้ยคือเราไปศึกษาเรื่องการเล่นเรือใบใช่ไหมแล้วก็อ้อมเป็นนี้ถ้าเราศึกษาเสร็จปุ๊บเราคิดว่าถ้าปล่อยไปแล้วให้เขาเล่นคนเดียวเนี่ยและให้มันวิ่งเป็นวงกลมมันก็ทำได้นะครับทำได้เพราะถ้าเราให้มันเลี้ยวซ้ายมันก็น่าจะเลี้ยวซ้ายตลอดเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตลอดได้นะแต่ว่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในสระน้ำก็คงง่ายอ่ะแต่ถ้าอยู่ในคลองผมว่ามันก็ไหลตามคลองไปนอกจากไหลตามลมแล้วก็น่าจะตามคลองด้วยอ่ะส่วนพวกที่เขาซื้อเรือผมไปตอนนั้นที่ว่าทำเป็นแบบเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาไปลอยแล้วเขาบอกว่ามันไม่จมมันคว่ำมันก็ไม่จมเพราะมันเป็นโฟมครับไอ้ไม่ใช่มันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดมันมีรูอากาศอยู่ข้างในมันก็เลยไม่จมตอนนี้ก็พยายามอยู่ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะทำได้ปุ๊บแบบยังไงก็เล่นได้แน่ๆแล้วแบบไม่ต้องไปยุ่งยากเพราะตอนเนี้ยพอมาทำเนี่ยด้วยไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยมันเบามากมันกินน้ำลึกไม่ได้เราก็เลยต้องใส่น้ำหนักถ่วงลงไปอ่ะบางทีก็เอาขวดไอ้ไฮโดรเจนขวดน้ำขวดน้ำยาแก้ไออ่ะใส่ลงไปอ่ะบางทีก้อนหินก็เอาไปถ่วงแล้วก็เออมันได้แต่ผมอยากทำออกมาแล้วแบบไม่ต้องเอาอะไรถ่วงเนี้ยตอนแรกก็กะว่าจะไม่ใช้กาวเลยอ่ะใช้แต่อีไม้เสียบใช่ไหมตอนหลังก็ต้องมีเทปมีกาวร้อนเพื่อจะได้แข็งแรงแต่โดยรวมก็ได้อยู่นะมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าทำโครงเรือสวยอยู่ทำอีหางเสืออะไรก็ดูได้อยู่แต่อีนี่มันยังไม่สวยอ่ะอีตัวเป็นใบเรือเนี่ยเพราะเราใช้ถุงแซ่วๆอ่ะถุงก๊อบแก๊ปอ่ะที่เขาซื้อใส่ของน่ะกำลังดูว่าเอ๊ะจะใช้กระดาษดีไหมแล้วก็เสากระโดงก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแหละครับทำตอนนี้แค่จะรอให้มันดูสวยงามเฉยก็ค่อยๆทำโอเคได้ไหมได้ขี้หูนี่ควักออกมาได้แล้วนี่มันเป็นเศษเหลืออยู่นิดนึงดันลอดหมอกไปได้ยังไงเนี่ยก็ในแก้วหูอะไรก็สะอาดหมดแล้วนะครับข้างในไม่มีอะไรนะมีไหมอืม
ดูซิยังมีอีกไหมก็โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนหมุนสัมรีก่อนก็เที่ยวที่แล้วก็แบตหมดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวก่อนนะใช่คิ้วหูไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึงใช่คิ้วหูไหมใช่จริงด้วยเป็นไหนอ่ะออกมาแล้วไหนมีอีกไหมโอเคโอเคตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็รอว่าวันที่11วันเสาร์เนี่ย ก็จะไปดูบอลน่ะวันเนี้ยที่พูดอยู่วันนี้วันพฤหัสที่9ก็รอไปดูบอลอยู่รอไปดูบอลอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคใช่ไหมเราไปข้างนู้นกันไปข้างนู้นเสร็จละโยมาข้างนี้กันต่อโอ้มีขนมีขนเดี๋ยวขอดึงนะขออนุญาตดึงข้างนู้นอะลืมดึงอะมาดึงข้างนี้ไม่เป็นไรดึงชดเชยกัน4อัน3อันโอเคเราก็มาเริ่มต่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสนุกโอ้อยู่นี่อยู่นี่เครื่องมือเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเครื่องมือลืมเอาเครื่องมือมามันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อเสร็จผมโอเคเอามาโอ้ข้างนี้มีขี้หูเยอะกว่าข้างนู้นมากเลยเชื้อราหรือเปล่าเนี่ยก็ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาเครื่องมือวางข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นขี้หูกันเยอะๆก็ค่อนข้างเยอะเลยครับแซะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าแซะแล้วมันจะติดง่ายกว่าเป็นขุยขุยอ่ะโอ้ข้างในมีแผ่นเห็นไหมแซ่แล้วก็งัดติดมาเลยอ่ะไหนดูซิเอ๊ะมันนี่มันแปลกๆจังเลยนะโอ้แม่นี่ไงขี้หูเยอะมากเลยครับเราก็ใช้วิธีแซะแล้วก็งัดแซะแล้วก็งัดพอแซะแล้วก็งัดมันก็ติดออกมาเองนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องควักนะครับถ้ามันหลุดแล้วอ่ะแซะแล้วมันหลุดกระเด็นเนี่ยเราค่อยเอาตรงที่เป็นอ่องอ่องร่องเป็นหลุมมาเขี่ยมันได้ครับแต่ถ้าใช้วิธีควักออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยเจ็บมากอันนั้นไม่แนะนำผมก็เลยชอบให้ใช้วิธีแซะแล้วงัดนะครับพอเราใช้วิธีแซะแล้วงัดเนี่ยมันจะง่ายกว่าคือเอ้ามีเศษผมหลุดเข้าไปข้างในด้วยอันนี้ฟุกมากเลยเนี่ยออกมาคนเดียวอ่ะโหเป็นไปได้ไงเนี่ยได้ไหมหลุดนะนี่ไงแสะแล้วก็งัดติดออกมาเลยมีอีกไหมมีอีกไหม
นี้อีกไหมเอด้านในมีอีกไหมตรงขอบแก้วหูมีไหมตรงขอบแก้วหูไม่มีตอนนี้จะมีอันหนึ่งนะต้องใช้นี่หนีบเพราะว่ามันลึกใกล้แก้วหูอะทำไมไม่มีเหมือนคีบวะคีบได้ละมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมทั้งบ้านเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่บ้านฝนตกกันเยอะมากเชียงรายอ่ะโอ้โหพายุเข้านะแรงนะแต่ว่าไม่ได้แรงมากไม่แรงเหมือนอุตรดิตถ์ที่ป้ายปตท.พังนะงงมากป้ายปตท.นั่นเหล็กแข็งและหนามากเลยนะเหล็กตัวไออ่ะหูใหญ่กว่าเหล็กเป็นนิ้วอ่ะหนาเป็นนิ้วแล้วแบบหักพับงออย่างนั้นนี่แบบโอ้โหแบบไม่ธรรมดามากเอ๊ะทำไมอันนี้เอาไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเอาไม่ออกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนจะเป็นขี้หูหรือเปล่าไม่ใช่ขี้หูตกใจหมดนึกว่าเป็นขี้หูแข็งขนาดนี้เป็นขี้หูแข็งขนาดนี้ก็ยุ่งมากเลยเพราะเป็นคุยคุยกุลุดกุลุดอ้าวตรงนี้เป็นแผ่นใช่ใช่แผ่นตรงนี้เหนียวมากเลยใกล้ด้วยน่าจะใช้ซ่อมเสียบแล้วหมุนได้ครับหลุดไปไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมุนได้แล้วครับหลุดแล้วแต่หลุดไปไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนนั่นนะเดี๋ยวหามุมคีบก่อนเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้งงมากเลยเนี่ยหมุนเจอแล้วใช่ไหมก็นะขอมุมหน่อยวางมือไม่ถนัดวางมือไม่ถนัดโอเคขออีกรอบในช้าช้าใช่ตอนนี้ก็จะค่อยๆขี้ออกมานะมืออาจบังมุมกล้องต้องขอโทษด้วยเอาขี้หูออกก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังเอ้ามันไม่หลุดเป็นแผ่นมาวะเอ้ข้างในมันก็เป็นแผ่นได้เยอะแยะนี่ครับแผ่นที่ผมว่าเฮียสะดุ้งไปสองรอบเลยอะลงเลยใช่ไหมก็มันไปดึงออกจากขอบแก้วหูด้านในมันนะส่วนตรงที่เป็นด้านนอกไม่มีดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่เศษๆก็ล้างแล้วก็ขูดออกมาได้เลยอ่ะชีวิตลำเคนเกิดมาเป็นผู้พาวมาตอนนี้เราก็อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องโกนหนวดแล้วก็ต้องไปสระผมทิ้งน้ำยาตัวนี้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก20นาที
ถึง30นาทีมันอยู่ที่ปริมาณยาเราใช้อ่ะครับถ้าเราใช้พอดีนะถ้าแบบประหยัดเราก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ20นาทีขึ้นแต่ถ้าทาแบบโพดประหยัดเลยนะโน่นนะ30นาทีขึ้นแต่ถ้าทาธรรมดา20นาทีก็ใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สำลีพันเอาเศษขี้หูด้านในออกมานะท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะใช้สำลีก้อนใหญ่หน่อยเพื่อจะดูดซับเอาความชื้นแล้วก็ขี้หูออกมาแต่ว่าเศษๆยังไงมันก็ติดนะครับถ้าไม่ติดก็ละลายออกมาเลยครับเนี่ยดูสิเห็นไหมที่เศษที่ติดอะเห็นไหมท่านผู้ชมเศษติดออกมาแล้วก็ละลายด้วยเวลาเราออกแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับต่อหน้ากล้องหลังกล้องเราเอามือดึงเปล่ายังไม่รู้เลยพูดเล่น ก็ขีบแล้วดึงเนี่ยแหละครับเพราะมีงานเลอะมือโอ้ยกาวร้อนก็ติดมือมากเลยอะติดเล็บติดมือหมดเลยกาวร้อนเนี่ยใครเคยใช้มั่งบางทีติดนิ้วแทบลอกหลุดเลยเนี่ยดูสิเนี่ยสำลียังติดอยู่เลยใช้สำลีเป็นตัวนำแล้วก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดติดกันแล้วสำลีขั้นกลางแล้วก็หยอดกาวร้อนแล้วมันก็สมานกันอะโอ้แบบยังแท้ยังไวโอเคใช่ไหมเรายังค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมยี่ตรงนี้แหละที่สำคัญใช่โอ้ยขี้หูออกมาแล้วไหนมีเศษอยู่เหลืออยู่ไหมเมื่อกี้เห็นไหมแป๊บนะเศษตรงไหนโอ้นี่ไงเกือบมองไม่เห็นอ่ะดีนะเห็นก่อนหน้าก็ช่วงนี้เราไม่ได้หาเงินรายได้จาก YouTube แล้วนะครับร้องขอร้องอะไรไปก็จบเหไม่ได้แล้วพระธรรมผิดพลาดเรื่องกฎเขาก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ต้องฝากแฟนคลับครับช่วยกันหน่อยค่าน้ำร้อนน้ำชาส่งมาได้เลยนะครับ5บาท10บาทเอ็นดูจะส่งมาเท่าไหร่ก็ได้ครับ7611320454ธนาคาร UOB นะครับปุษวงศ์กฎอยู่ยืนยงเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ช่างได้ทำงานต่อไปโอ้ขี้หูกระเด็นออกมาแล้วดูซีมีข้างในไหมตอนนี้ข้างในโล่งสะอาดมากเลยครับมองเห็นแก้วหูข้างในด้วยทำเอามือยาวๆใช่เดี๋ยวจะปั่นยาวๆไปข้างในนะแล้วก็จะให้ดูขี้หูรวมๆมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวทำสำลียาวๆก่อนเพราะบางคนก็ชอบสำลียาวๆแล้วปั่นนานๆก็จะปั่นสำลียาวแล้วนานแบบเติมไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตเราครับแบตเรามันจำกัดแล้วจริงๆอยากสร้างความเพลิดเพลินใ
เพื่อนเพื่อนแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยนะครับก็ใครชมคลิปนี้จบขอให้สุขภาพดีมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเพื่อนฝูงมีแต่คนรักคนชังไม่ได้มาให้เห็นหน้าอีคือชังคนไหนอย่าไปดูทีวีครับโอเคโอเคชังคนไหนก็อย่าไปดูโซเชียลที่เราไม่ชอบนะหาดูแต่ที่เราชอบเราชอบป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูกันป่ะนี่ไงขี้หูแฮเยอะไหมเยอะไหมเยอะโคกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ